Bedang. สวัสดีจ้าพบกับช่องเดยไทยสไปฮอนแลนด์อีกแล้วนะคะสวัสดีพี่น้องปองปายสู้ขู่สุขคนเด้อจ้า FC เก่า FC ใหม่ที่น่ารักทุกท่านนะคะสวัสดีตอนเช้าช่วงนี้11โมงเช้าแล้วนะคะอากาศก็21องศาวันนี้เห็นแดดดีใจใหญ่เลยสดชื่นใหญ่เลยนะคะหลังจากเวียกงานการแล้วเฮ็ดงานบ้านแล้วค่ะไหว้พระแล้วเรียบร้อยโตว่าสิออกไปร้านจีนนะคะหรือว่าร้านไทยเขาเรียกอีกชื่อหนึ่งนะคะของจีนสัดส่วนมากของไทยก็จะมีนิดหน่อยไปชมกับโตเลยนะจ๊ะจะพาเขาไปซื้ออะไรมาทำอะไรกินนิดหนึ่งนะคะค่อยตามไปด้วยกันเลยจ้าไปด้วยกันค่ะมาไปด้วยกันนะจ๊ะจ้าตอนนี้โต้ก็ลงมาจากบ้านแล้วนะคะเดินไปเที่ยวด้วยกันค่ะห้างไทยห้างจีนนี้มีอะไรขายบ้างจะได้เห็นด้วยกันนิดหนึ่งนะคะทุกคนค่ะร้านจีนร้านไทยก็ห่างจากบ้านโต้เดินไปก็ราวๆ 6-7 นาทีเองนะคะโชคดีหน่อยว่าเป็นบ้านอยู่กลางเมืองใกล้ไกลสะดวกสบายทุกอย่างถ้าฝั่งทางนู้นก็ย่านช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ต่างๆกับร้านเสื้อผ้าห้างต่างๆนะคะแดดเริ่มออกแล้วค่ะแต่วันนี้คิดว่าจะไม่ซื้ออะไรมากนะคะโต้จะไปซื้อน้ำย่านางกระป๋องกับเห็ดกระป๋องกับผักนิดหนึ่งเองค่ะผสมประสานกับผักทางเมืองนอกด้วยยุคข้าวยากหมากแพงนะคะยุคนี้อันไหนที่ประหยัดได้หน่อยเราก็ประหยัดไปเอานะคะผสมประสานเอาค่ะเดินมาใกล้จะถึงหน้าร้านแล้วค่ะทุกคนค่ะนี่แหละค่ะป้ายสีน้ำเงินยาวๆนี้เลยล่ะค่ะเดี๋ยวเข้าไปด้วยกันค่ะไปชมด้วยกันนะคะเข้ามาแรกๆก็จะเจอเลยครับพวกมาม่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปต่างๆพวกเส้นขนมจีนแห้งอะไรต่างๆสารพัดนะคะเส้นก๋วยจั๊บแห้งถั่วเหลืองถั่วเขียวถั่วดำมีสารพัดถั่วฝั่งทางนี้ค่ะเดี๋ยวให้ชมนิดนึงนะคะทุกคนค่ะนี่แหละค่ะพวกเส้นแห้งต่างๆขนมจีนแห้งก๋วยจั๊บต่างๆนะคะนี่ค่ะพวกของแช่แข็งต่างๆนะคะพวกหมูพวกไก่พวกเป็ดเป็นตัวตรีนไก่ก็มีค่ะนี่ค่ะของแช่แข็งไอศครีมก็มีนะคะไอศครีมต่างๆเหมือนทางบ้านเราเลยค่ะพวกมันปลาลูกชิ้นหมูอะไรต่างๆพวกแหนมสอขอนแก่นอะไรต่างๆก็มีนะคะนี่แหละค่ะโชคดีว่าไม่ไกลบ้านมากค่ะทุกคนค่ะพวกปลาสดจากทางบ้านเราปลาดุกปลาสวายก็มีค่ะที่ส่งมาช่วงนี้ของส่งมาจากทางบ้านเราก็แพงขึ้นเป็นเท่าตัวเลยนะคะของเยอะค่ะร้านนี้ร้านจีนร้านใหญ่ค่ะเข้าไปดูผักสิคะมีผักไทยมาบ้างหรือเปล่าคะนะคะถั่วฝักยาวก็มีแต่ไม่รู้เป็นถั่วที่ไหนนะคะเหี่ยวหมดแล้วค่ะของขายเยอะนะคะพวกข้าวสารเป็นกระสอบก็มีนะคะของไทยหรือว่าของเขมรของประเทศลาวเวียดนามก็มีค่ะนี่ของไทยนะคะข้าวหอมมะลิคัดพิเศษตรงนี้ค่ะแต่ก่อนกระสอบ 3-4 ปีก่อนกระสอบ27ยูโรมาปีนี้ 41-50 แล้วค่ะขึ้นเกือบเท่าตัวเลยนะคะทุกคนค่ะสอบละ1,500-1,600เลยทีเดียวค่ะพวกเครื่องปรุงต่างๆก็มีค่ะ ที่ทำขนมข้าวต้มเครื่องปรุงสำเร็จเป็นผงเป็นซองนะคะผงปรุงราบตัวไปถุงนึงแล้วกันเพราะใกล้บ้านอยู่ค่ะที่จะมาซื้อจริงๆคือยานางกับป๋องนะคะนี่ค่ะน้ำยานางกับป๋องแล้วก็เห็ดฟางกับป๋องว่าจะไปกับป๋องนึงนะคะทุกคนค่ะน้ำปลาน้ำปลาต่างๆก็มีค่ะโตโต้ออกมาแล้วนะคะสินค้าไทยก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ส่วนมากสินค้าอัดแข็งจะพอมีอยู่ค่ะที่แน่ๆปลากับน้ำปลาผงชูรสรสดีมีอยู่ค่ะสินค้าอย่างอื่นพวกผักสดต่างๆของไทยไม่ค่อยมีเท่าไหร่แล้วค่ะเพราะว่าช่วงนี้ของนำเข้า Import Export อะไรต่างๆแพงมากแพงเป็นเท่าตัวเลยและคนไทยส่วนมากตอนนี้ทางเมืองโตโต้เขาก็หาสั่งทางออนไลน์และก็ไปหาซื้ออีกเมืองอื่นนะครับที่เป็นร้านไทยจริงๆนะคะทุกคนค่ะตอนนี้ก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะทุกคนค่ะไปร้านจีนเมื่อกี้ได้น้ำยานางกระป๋องมาเห็ดฟางกระป๋องด้วยค่ะก็เลยไปตลาดด้วยค่ะทุกคนค่ะได้หน่อไม้ฝรั่งขาวมาโตโต้จะแกงแบบลาวๆบ้านเรานะคะแกงแบบอีสานบ้านเฮาค่ะได้ผักชีลาวครับต้นหอมมะพร้อมกับทุกคนค่ะผักชีลาวกับต้นหอมตอนนี้ก็ขึ้นราคา2กรัมนี้ก็100 กว่าบาทเลยทีเดียวนะคะผักชีก็ทุกอย่างก็ขึ้นราคาส่วนมากตอนนี้นะคะค่าขนส่งเนาะค่ะเดี๋ยวพวกนี้ก็จะหั่นใส่ด้วยกันเดี๋ยวค่อยดูขั้นตอนต่อไปเด้อจ้าหน่อไม้ฝรั่งขาวเดี๋ยวก็จะหั่นนะคะทุกคนค่ะปลอกหน่อไม้ฝรั่งขาวก่อนนะคะทุกคนค่ะพอดีโชคดีว่าแฟนโตโต้ไปทำงานนะคะสามีไม่อยู่ค่ะให้ประแดกแตกได้เด้อค่ะมื้อนี้กว่าก็จะกลับมาก็ 5-6 โมงเย็นก็เปิดระเบียงบ้านได้พอดีอากาศมันขึ้นสูงพอดีนะคะกลิ่นปลาร้าก็คงจะออกหมดพอดีนะครับเพราะเราทำช่วงเที่ยงพอดีค่ะปกติผัดใส่กุ้งก็อร่อยนะคะใส่หมูใส่ไก่ก็อร่อยค่ะเราปลอกที่มันแก่ออกแล้วนะคะเราก็หั่นเป็นท่อนๆตามสะดวกที่เราอยากได้ชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ก็ไม่ว่ากันเนาะค่ะช่วงนี้วงการพระเราก็สะเทือนเลื่อนรั่นนะคะทุกคนขามีข่าวไม่เว้นแต่ละวันเนาะค่ะโชคดีว่ามีหมอปลาเราวิ่งไล่จับพระพุทธศาสนาเราก็จะได้ไม่เสื่อมไปกว่านี้นะคะผู้หญิงยิงเรือทุกวันนี้ก็ไม่ได้กลัวพระกลัวเจ้าเลยเด้อค่ะพี่น้องขาเอาว่ากันไปตามเวรตามกรรมเนาะค่ะหั่นแล้วก็จะประมาณนี้นะคะกฎแห่งกรรมทำงานเสมอนะคะเร็วกว่าจรวดเลยทีเดียวสมัยนี้ทุกวันนี้นะคะหน่อใหญ่มากค่ะตัวโต้ไปเลือกเองนะคะถ้าฝรั่งทำเขาก็จะต้มนะคะต้มแล้วก็จะราดซอสอะไรของเขาแล้วก็กินกับแฮมกับไข่ต้มอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ตัวโต้ก็จะทำบางครั้งก็ซื้อมาปีนี้กินแล้ว3 รอบแล้วค่ะช่วงฤดูมันพอดีนะคะโตโต้ก็จะผัดใส่กุ้งใส่ไก่บ้างหรือว่าทำสไตล์อีสานบ้านเฮากะสิแกงใส่น้ำยะนางค่ะกะแซ่บอั่วรั่วคือการอ่อนดีนะคะทางเมืองไทยเราก็จะมีบ้างเหมือนกันบางร้านอาหารนะคะส่วนมากก็ผัดกุ้งสดละค่ะอร่อยดีนะคะโตโต้ก็เคยบวชเรียนเขียนอ่านมาเหมือนกันนะคะสมัย20 กว่าปีที่แล้วตอนที่เราอายุ21พอดีค่ะสมัย20 กว่าปีก่อนโลกโซเชียลมันก็ไม่ได้มาแรงขนาดนี้โทรศัพท์มือถือก็รุ่นเก่าๆโนเกียหรือว่าอะไรนู่นค่ะมันก็ไม่ได้มีช่องดูหนังฟังเพลงสะดวกสบายเหมือนทุกวันนี้พระสงฆ์องค์เจ้าสมัยก่อนที่ตัวบวชก็สายธรรมยุทธ์นะคะก็ไม่ได้พกมือถือเลยก็ว่าได้นะคะเอาฝากไว้ที่พ่อแม่พี่น้องหมดเลยค่ะตัวก็บวชได้ประมาณ5 เดือนนะคะได้พรรษา 1 พรรษากว่าค่ะปีนั้นก็ว่าจะบวชเป็นพรรษาก็บวชทดแทนบุญคุณพ่อแม่นี่แหละค่ะ บวชสายเดียวกับหลวงตามหาบัวนะครับแต่วัดที่อำเภอโตโต้อยู่หมู่บ้านโตโต้ก็มีสายมีวัดเดียวนะครับวัดธรรมยุทธ์นะคะแล้วก็หมู่บ้านที่อยู่ก็ที่101นะคะก็มี2วัดนะคะชาวบ้านก็สามารถเลือกทำบุญได้เลยจะทำบุญวัดบ้านหรือวัดป่าก็ได้นะคะตามสะดวกสมัยเรามันก็ไม่ได้พัฒนาถึงขนาดทุกวันนี้เนาะค่ะ20กว่าปีก่อนเนาะตายแล้วฉันแก่มากแล้วนะเนี่ยสมัยนู้นก็อยู่ป่าช้านะคะฉันข้าวมื้อเดียวค่ะถ้าไม่ไปบิณฑบาตก็ไม่ได้ฉันข้าวต้องออกไปบิณฑบาตตลอดนะคะแล้วก็ทำงานทำวัดสร้างศาลาสร้างกุฏิทำกำแพงวัดอะไรทำตลอดนะคะเห็นเป็นแบบนี้ก็พอเข้าไปบวชก็ทำทุกอย่างค่ะใครพาทำอะไรเราก็ทำเพราะเราเข้าไปแล้วเราก็อยากจะได้บุญสุนทานเต็มที่อยากได้บุญให้พ่อให้แม่เนาะค่ะโตโต้ก็ว่าจะไม่ตำเครื่องนะคะจะหั่นเอาค่ะเพราะว่าตัวเองก็กินเผ็ดไม่ค่อยได้แล้วค่ะตั้งแต่อยู่เมืองนอกเมืองนา 6-7 ปีนี่ก็ลิ้นบางไปเลยค่ะจะเห็นตำบักหุ่งตำปลาตำหยังบานเฮาแสบๆนัวๆอยากกระโดดใส่น้ำเพลินกะจีนมาได้เผ็ดค่ะพริก3 เม็ดค่ะปากบานเซเวแล้วกับพี่น้องป้องไปค่ะโตโต้ก็จะใส่บวบฝรั่งด้วยนะคะหรือว่าเขาเรียกซุกินี่นะคะเราก็ประยุกต์กันไปนะคะมีอะไรก็ใส่ไปตามที่เราชอบแล้วค่ะขาดแต่ใบแมงลักหรือผักอีตู่นะคะไม่มีก็เลยใบหอมใบผักชีค่ะแล้วก็จะใส่แทนตัวนั้นแล้วกันนะคะหั่นนี่ใบแมงลักผักอีตู่ผักขาชะอมนะคะกะสิแซ่บยุรกาพี่น้องขาแต่ว่าเฮาคือว่าราคามีหยังก็ใส่ไปนะคะอีกอย่างนึงตัวโต้ตอนที่บวชเป็นพระนะคะช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่วัดพัฒนาพอดีกำลังสร้างหลากหลายอย่างนั่นแหละค่ะทุกวันนี้ก็เจริญเรียบร้อยแล้วมีทุกอย่างแล้วค่ะแต่พระก็ยังน้อยอยู่นะคะแต่ละปีเพราะว่าสายวัดป่าสายธรรมยุทธ์ก็ถือว่าเข้มงวดเคร่งครัดมากนะคะใครปฏิบัติได้ก็เข้าไปบวชได้อยู่ได้นะคะถ้าบวชไม่ได้อยู่ไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้เขาก็ท่านพระอาจารย์ก็คือเจ้าอาวาสวัดท่านก็เข้มงวดนะคะตอนที่บวชตอนนั้นกระซ้ำไอ้ค่ายทหารย่อยๆเลยเด้อค่ะพี่น้องขาบวชจริงบวชจังนะคะ5 เดือนก็ถือว่าเราก็ได้ประสบการณ์ได้หลากหลายอย่างได้แนวคิดในแนวปฏิบัติกับชีวิตต่างๆมาทำให้เรามีสติมากขึ้นแต่ก่อนโตโต้เดินไปทางไหนป่าช้าที่มืดๆก่อนที่ยังไม่บวชนะครับก็จะกลัวไปหมดเห็นอะไรก็กลัวแต่หลังจากบวชตอนนั้นเราไปอยู่ป่าช้าเราเดินผ่านป่าช้าออกมาศาลาออกมาทำวัดเช้าทุกวันแล้วก็เลยจากที่น่ากลัวเราก็กลับไม่กลัวมันก็เลยทำให้จิตใจเราเข้มแข็งขึ้นนะคะนี่แหละค่ะหน่อไม้ฝรั่งขาวกับบวบฝรั่งนะครับก็จะแกงใส่เข้าไปเครื่องก็หั่นแล้วค่ะเห็ดฟางกระป๋องก็ยังดีที่มีขายก็ว่ากันไปนะคะเราก็ผสมประสานไปขอให้มีรสดีน้ำปลาผงชูรสปลาพวกนี้ครบสูตรใครก็สูตรใครนะคะสำหรับการทำอาหารไม่ว่าอาหารไทยอาหารอีสานก็เหมือนกันค่ะแสบไผ่แสบมันอยากใส่หยังก็ใส่ลงไปใส่หน่อยใส่หลายผงนัวกะหวดลงไปแล้วเต้เจ้าเนาะค่ะแต่ก่อนร้านกินเมืองที่ตัวอาศัยอยู่ก็มีทุกผักนะคะผักชะอมมะระผักแพรวผักใบชะพลูมีสารพัดผักเลยค่ะผักไทยตอนนี้ตั้งแต่ช่วงสงครามอะไรการส่งออกอะไรข้าวของแพงผักไทยที่ห้างจีนที่พาไปเมื่อกี้น่ะก็เลยไม่ค่อยมีเท่าไหร่มีแต่ของแช่แข็งแล้วเครื่องปรุงนะคะขอให้เรามีเครื่องปรุงครบเถอะค่ะการใช้ชีวิตในเมืองนอกเมืองนาแล้วก็ประยุกต์ผสมผสานกับผักบ้านเขาไปเอามันก็พออยู่ได้อยู่ค่ะแต่ถ้าจะของนำเข้าจากบ้านเราตลอดไม่ว่าจะผักอะไรต่างๆมันก็กำละแพงนะคะกำหนึ่งก็ตก100 กว่าบาท200 บาทกว่าจะได้แกงหม้อหนึ่งก็ตกเป็นพันกว่าเกือบ 2,000 ไปเลยนะคะถ้าจะเอาทุกอย่างเป็นของบ้านเราจริงๆนะคะเพราะว่าข้ามน้ำข้ามทะเลมากว่าจะมาถึงฝั่งนี้นะคะนี่ราคากระปุก ปลาร้าก็นะคะกระปุกปลาแดกตกแตกหนีผัวมาหอดบ้านแลนตำประตูทวนนะคะอันนี้ก็หลายชั่วโมงอยู่เดี๋ยวเราก็เปิดระเบียงบ้านเปิดที่ดูดอากาศด้วยนะคะทิพรสเอ่ยผงชูรสเอ่ยหัวลงไปอยากเสียบซ้ำใดไส้เข้าไปเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็ลงหม้อแล้วนะคะทุกคนค่ะน้ำยะนางก็ใส่ไปแล้วปลาร้าเครื่องปรุงใส่ไปเรียบร้อยแล้วค่ะรอให้เดือดมากๆก่อนนะคะใกล้สุกก่อนที่จะใส่ผักชีกับต้นหอมนะคะตัวโต้ทำทีหนึ่งก็ถือว่าทำเยอะเหมือนกันนะคะอย่างนี้บางครั้งก็กินได้3วันนู่นนะคะส่วนมากก็กินเฉพาะรอบเช้าล่ะค่ะบางครั้งก็แบ่งครึ่งหนึ่งไปแช่แข็งไว้ก็ได้ค่ะหรือว่าแช่ตู้เย็นไว้ก็ได้แล้วแต่เราสะดวกนะคะก็คล้ายกันกับแกงหน่อไม้บ้านเราอยู่นะคะแต่เป็นหน่อไม้ฝรั่งขาวค่ะอร่อยกว่าหน่อไม้ฝรั่งเขียวนะคะสุกแล้วก็อ้วนรั่วเจียวหวานดีเหมือนกันค่ะตอนนี้ได้ที่แล้วนะคะโตโต้ก็จะใส่หอมผักชีลงไปค่ะขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะอ้วนรั่วลงไปเลยนะคะปิดก๊าซปิดแก๊สแล้วค่ะเพราะว่าชิมแล้วได้ที่พอดีแล้วค่ะค่อยมาแซ่บด้วยกันนะจ๊ะจ้าสำหรับแกงหน่อไม้ฝรั่งขาวก็เสร็จลงแล้วนะคะทุกคนค่ะมาแซ่บด้วยกันกับโตโต้นะจ๊ะยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมคลิปจ้าเป็นกำลังใจให้กันไปเรื่อยๆนะคะเทยไทยสไปซ์ฮอลแลนด์จ้าบ๊ายบายค่ะ